ออกแบบชุติมนต์ค่ะรับบทเป็นแอนค่ะหนูชื่อแอนนะคะตอนนี้หนูกำลังป่วยอยู่เราถึงต้องคอยฉีดยาให้หนูไงคะแอนคือเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะที่เติบโตมาพบเจอสิ่งต่างรอบตัวจนได้มากลายเป็นแอนในเวอร์ชันที่แอนเป็นแอนค่ะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างเขาเรามาหลุดมาที่เนี่ยเราอยู่ฝ่ายเดียวกันนะตอนอ่านบทคือหยุดอ่านไม่ได้เลยคืออ่านต่อไปเรื่อยๆจนจบเล่มเลยแล้วก็แบบเฮ้ยบทโคตรว้าวเลยรู้สึกว่าอยากอ่านอีกแล้วอยากรู้ว่าทำไมรู้สึกว่าเหมือนอ่านครั้งเดียวมันไม่พอค่ะแล้วเชื่อเลยว่าคนดูว่าดูครั้งเดียวไม่พอเหมือนกันได้ทำเรื่อง acting แบบลงลึกมากขึ้นกับตัวละครแล้วก็ต้องจำด้วยเพราะว่าตัวละครแบบแอนเยอะมากๆในเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฉีกออกจากความเป็นพี่คงเดชในแบบหลายๆเรื่องที่เคยได้ดูมาจริงๆซึ่งดีใจมากที่ได้ร่วมงานค่ะเอ็นเวอร์โลปเมนต์มันทำให้เราเข้าถึงบทบาทได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามันคือสถานที่ของตัวละครจริงๆอะไรเงี้ยความเชื่อของตัวละครมันจะแบบเพิ่มมากขึ้นจากการแค่จินตนาการของเราตอนเวิร์กช็อปอะค่ะเพราะว่าจินตนาการคือมันคือห้องใช่ไหมคะแล้วก็เล่นกันเองแล้วแบบแค่จัดคร่าวๆว่าตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นแบบในหัวผ่านเก้าอี้บางตัวกับโต๊ะบางตัวที่เราเดินข้ามไปมาอะไรเงี้ยซึ่งพอเป็นสถานที่จริงมันเลยแบบส่วนตัวรู้สึกว่ามันดีลงไปอีกกับคาแรคเตอร์ค่ะFace of Anne 13 ตุลาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ก็ฝากพวกเรากับแอนทั้งหมดไว้ด้วยนะคะมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้แอนทุกแอนกันค่ะลองคิดดูดีๆสิคะจู่ๆคนเราน่าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเชียร์น่าจะเปลี่ยนอะ